ขอพูดสักหน่อยแล้วกันนะนั่งเมื่อกี้ตรงเนี้ยหูอื้อไปหมดแล้วทุกครั้งที่มาที่นี่ประชาชนโอ้โหส่งเสียงกันเขาแสดงถึงความรักนะแล้วเดี๋ยวผมต้องให้หมอเหรียญทองมาตรวจหูผมหน่อยบ้างอย่างนี้อย่างน้อยสสทุกคนก็ปลอดภัยทางในเรื่องสาธารณสุขเพราะหมอเหรียญทองอยู่กับเราใช่ไหมแต่ต้องเรียนต้องดูแลประชาชนไปด้วยใช่ไหมจ๊ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสมาชิกพรรคทุกท่านขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคขอบคุณท่านเลขาธิการพรรคกรรมการพรรคอะไรแล้วแต่ทั้งหมดนั่นแหละนะโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกพรรคทุกคนนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะขึ้นมากล่าวบนนี้นะเพราะนั้นถือว่าท่านให้เกียรติผมเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่กล่าวว่าจะเสนอผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ทราบมีใครขัดข้องหรือเปล่ามีไหมจ๊ะต้องขอบคุณทุกคนนะเพราะผมคงมีประสบการณ์มากพอสมควรนะในการบริหารนะเนาะก็เดี๋ยวเข้าว่ากันต่อไปผมขอชื่นชมนะครับขอบคุณผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง400ท่านวันนี้ผมรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนี่เป็นความตื้นตันของผมทุกครั้งที่ผ่านมาผมขึ้นมาคนไม่มากนะครับเป็นการเปิดตัวบ้างอะไรบ้างก็คนไม่มากแต่ประชาชนมากอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้ผมมีผู้ร่วมงานผมคือพระเอกทั้งหมดอยู่ข้างผมเนี่ยนะมีนางเอกด้วยนางเอกหนังเรื่องนึงมันต้องมีพระเอกนางเอกใช่ไหมนะแต่ผู้ร้ายมันต้องแพ้ทุกทีนั่นน่ะเพราะเราต้องอยู่ฝ่ายพระเอกใช่ไหมพระเอกเนี่ยสุดท้ายก็รักกับนางเอกทุกคนใช่ไหมแต่ผู้ร้ายมันชอบเกเรกับนางเอกลุกมานี่ยังส่งกรี๊ดตรงนั้นอีกแล้วนั่นนะกลับไปดูแลคอเนี่ยเจ็บคอแน่เลยนะวันนี้เราได้สมาชิกได้คนที่ร่วมมือกิจอุดมการของเราเนี่ยของพรรคเราเนี่ย400ท่านเมื่อกี้ก็เห็นคร่าวๆไปแล้วนะครับอีสาน133ภาคเหนือ68ภาคกลาง106ภาคใต้60กรุงเทพ33ท่านต้องขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจมาอยู่ร่วมกับเรารวมไทยสร้างชาตินะครับครบทั้ง400เขตวันนี้ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นพอสมควรนะตื่นเต้นก็คืออะไรคือได้พบสมาชิกครบทั้งพรรคนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จำหน้ากันได้หมดแล้วล่ะก็เจอกันรายการเดียวกำลังท่องชื่ออยู่ท่องชื่อต้องท่องชื่อนะผมมีข้อเสียอย่างจำชื่อยากเพราะชื่อคนมันเยอะมากวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายปีเลยนะแล้ววันนี้ไม่ได้พูดในนามนายกนะเดี๋ยวหาว่าผมมาพูดในนามอะไรอีกไม่เอาผมพูดในคนโน้นเฉยวันนี้ทุกคนก็ร่วมดำเนินการกันแล้วมาร่วมทำงานทำการเมืองกับเราเป็นตัวแทนของพรรคไทยทั้งชาติในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแล้ว400ท่านที่เห็นอยู่เนี่ยบางท่านก็เป็นส.ส.อยู่แล้วบางคนก็เคยเป็นหลายคนก็ลงสมัครเป็นครั้งแรกมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางและรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายท่านก็เห็นอยู่แล้วนะถ้าเราเปรียบกับรถยนต์เขาเรียกรถอะไรมีทั้งรุ่นรถใช้น้ำมันอันที่สองคือรถยนต์รุ่นไฮบริดอันที่สามคือรถไฟฟ้านี่คือรวมหมดนะก็มีทั้งสันดาปบ้างมีทั้งอะไรไฮบริดบ้างมีทั้งคนรุ่นใหม่บ้างเด็กๆทุกคนหลายคนที่อายุน้อยอยู่คนเหล่านี้แหละครับที่รับทราบว่าคนแต่ละยุคแต่ละวัยเขาคิดอะไรสิ่งที่สำคัญคือเขาคิดอะไรแล้วเราจะทำอะไรให้เขาบ้างจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นพวกเรายืนยันว่าเราจะปรึกษาหารือกันเราจะขับเคลื่อนไปร่วมกันเพื่อให้คนทุกรุ่นทุกวัยของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ตามวิสัยทัศน์ของพวกเรานะครับเราต้องเดินไปสู่เดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นคือยุทธศาสตร์นะครับของเราแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศในการเดินหน้าประเทศเราต้องดูแลทุกอย่างผู้คนทุกระดับผู้คนทุกกลุ่มเศรษฐกิจรายใหญ่รายกลางรายเล็กโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรเยอะแยะไปหมดที่เราต้องเข้ามาดูเพราะเหล่านี้คืออะไรนี่คือหุ้นส่วนของประเทศไทยใช่ไหมประชาชนคือหุ้นส่วนใช่ไหมเพราะไอ้คนตรงเนี้ยมันต้องทำให้ทุกคนเขามีความสุขไม่ใช่บริหารธุรกิจไม่แสวงหาผลประโยชน์
ต้องมีนโยบายที่จับต้องได้และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ยืนยันสัญญาว่าพวกเราจะทำอย่างที่ว่าเนี่ยโดยใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเดิมปรับบ้างอะไรบ้างตามสถานการณ์ตามยุคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจากกระแสจากภายในภายนอกวันนี้มีดิสรัปชันมากมายจากในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องของดิจิตอลเข้ามานะแล้วเรื่องอะไรใหม่ๆอีกหลายเรื่องโลกใหม่ก็เข้ามาเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีสงครามสงครามไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโลกวันใหม่โควิดซึ่งรุนแรงมาในเวลามาพอสมควรเราก็พยายามแก้ไขจนมาถึงจุดนี้ได้ที่เรามานั่งกันอยู่นี้ได้ใครทำครับใครเป็นคนบริหารใครเป็นคนบริหารมาให้มาถึงวันนี้ได้เศรษฐกิจวันนี้ที่มันเดินหน้ามาได้ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับสิ่งที่ผมพูดมาสักครู่นี่เราก็ยังเดินหน้าได้ด้วยดีการลงทุนต่างประเทศการลงทุนในประเทศก็ขยายมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะดูแลคนที่มีรายได้น้อยอย่างไรนะในฐานะเขาเป็นผู้ถือหุ้นประเทศไทยอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราต้องดูในช่องทางที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเกษตรกรไม่ว่ากลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะคนพิการนะครับคนที่เข้าถึงรายได้น้อยอะไรเหล่านี้เราต้องดูหมดอะทุกอาชีพทุกเวลาแต่จะทำให้เขาได้อย่างไรผมก็หวังว่าทั้งหมด400คนเนี่ยจะร่วมคิดไปกับผมนะร่วมกันทำไปกับผมนะครับวันนี้ผมก็นึกไปเล่นๆเมื่อกี้ก็กระซิบไปหัวหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะถ้าเรามี400คนเนี่ยไปนั่งในสภาทำไงวะเนี่ยแต่เราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาทำใช่ไหมเราจะร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย นะเพราะนั้นผมเป็นคนที่พูดจาแบบอาจจะขวานผ่าซากนิดนึงพูดไม่เพราะบ้างหน่อยนึงนะแต่ผมเป็นคนจริงใจใช่ไหมผมเคยบอกไว้แล้วพวกเราแต่ละคนมีหัวใจคนละดวงแต่ทุกคนต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอที่จะรักคน70ล้านคนทั้งประเทศไม่ใช่รักใครคนใดคนหนึ่งพวกกันอะไรกันต้องรักคนทุกคนเท่าๆกันเราต้องจะคิดออกว่าจะทำอะไรเพื่อเขานะครับเพราะนั้นเราต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่แล้วหัวใจที่ว่าผมขออนุญาตตัวผมหัวใจสีม่วงมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดแบบโกหกไม่ใช่ว่าจะพูดเพื่อให้ดูดีดูเพราะไม่ใช่ผมเคยเป็นทหารมาก่อนผมพูดอยู่ในกรมทหารมาก่อนแล้วกรมทหารกรมนั้นมีสัญลักษณ์คือหัวใจสีม่วงต้องถามหมอเหรียญทองอีกทีนะคำว่าหัวใจสีม่วงคืออะไรหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้จะตายเพราะนั้นต้องเป็นหัวใจที่ไม่พูดความเท็จหัวใจคนใกล้ตายเนี่ยมันพูดโกหกไม่ได้เดี๋ยวไงมันก็ตายแล้วล่ะนะแต่นี่คือไม่ใช่ว่าผมจะตายเลยนะไม่ใช่นะไปช่างตัวเองนะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังผมพูดเนี่ยผมจะเป็นจะต้องติ๊กไว้หน่อยเดี๋ยวผมพูดหลุดออกไปเพราะผมเป็นคนพูดอีกแบบอยู่แล้วล่ะอีกแบบของผมคือพูดแบบตามใจผมนะเพราะผมพูดด้วยความจริงใจจากหัวใจของผมเราทั้งหมด400คนจะรับบ้านจะดูแลคนทั้ง70ล้านไปพร้อมๆกันในเมื่อทุกคนมีความรู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายทุกคนต่างก็มีเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายนั้นก็คือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติขอบคุณครับนะคอจักแห้งแล้วหูเริ่มดีขึ้นเมื่อวานไปแวะเที่ยวเล่นนะก็หูแบบนี้เหมือนกันเจอหูแบบนี้นะก็ทุกคนเขาก็โอเคนะหลายคนเขาก็
ลำบากบ้างหลายคนลำบากมากลำบากน้อยผมก็รับมาบทอ่ะนะเพราะนั่นคือความลำบากของเราของรัฐบาลของใครก็แล้วแต่ในอนาคตในวันข้างหน้านั่นคือความรับผิดชอบของเรานะครับเราต่างคนต่างก็มี DNA เดียวกันคือทั้งหมดในตัวเราเนี่ยเขาเรียกมีประกอบด้วยข้างในนี่คือทางเทคนิคทั้งศัพท์เขาบอกมัน DNA นะมารวมกันทุกอย่างทุกเซลล์อะไรต่างมองเนี่ยนะผมก็ไม่ใช่หมอซะด้วยทีนะDNA คือมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนและส่วนรวมใช่ไม่ใช่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 ใช่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 เอ้มันก็ทักไปใหญ่แล้วนะฉันเนี่ยนะไม่เคยทำตัวแบบนี้มาก่อนเลยไม่เสียหายใช่ไหมเพราะฉันก็คือมนุษย์คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่มีหัวใจนะจ๊ะเพราะนั้นผมก็อยากให้กำลังใจกับว่าที่ส.ส.ทุกคนผมยืนยันว่าเราจะช่วยกันทำให้พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งเป็นทางเลือกหลักของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ทางผ่านเราต้องเป็นสายตรงสายใหญ่เส้นหลักมอเตอร์เวย์ใช่ไหมไม่ใช่ทางผ่านของใครถ้าใครจะมาก็ต้องมาขออนุญาตขึ้นทางผ่านมั้งเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องร่วมมือกันแล้วกันให้เราได้มามากที่สุดแล้วกันเราได้ทำอะไรได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นนะจ๊ะพรรคของเราแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่คนของเราไม่ใช่คนหน้าใหม่แล้วผมหน้าเก่าอยู่แล้วเนี่ยนะอยู่มาตั้งหลายปีมาแล้วอดีตตกลงจะมาวันนี้ไหมเนี่ยวันหลังขึ้นมาพูดแทนหน่อยนะความจริงน่าจะไปยืนข้างหลังและกรีดอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ผิดกติกาโอเคถึงแม้เราเป็นการเมืองใหม่ผมบอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนหน้าใหม่อดีตรัฐมนตรีก็มีรองรัฐมนตรีก็มีนะมีที่เป็นสมาชิกแล้วนะต้องสมัครสมาชิกมานั่งตรงนี้ได้นะแล้ววันนี้นอกวาระราชการนะมาได้ในสิ่งที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่วุ่นวายที่สุดสับสนที่หมกที่สุดแล้วเราผมไม่ควรตัดสินได้ว่ามันจะต้องมีการบริหารราชการบริหารกิจบริหารสาการใหม่คือการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาที่มีเด็ดขาดในการที่จะครอบคลุมสั่งการดูแลให้ทุกหน่วยงานเข้าไปแก้ปัญหามันถึงเดินหน้าได้วันนี้เราเดินหน้าได้เป็นที่ลำดับต้นของโลกนะครับฝ่าฟันมาได้ถึงวันนี้แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องระวังอยู่บ้างนะจ๊ะนะจ๊ะนะโควิดโควัดแล้วของเธอเนี่ยนะตรวจตาตัวเองอยู่เสมอระวังตัวได้ก็ระวังตัวไปอย่าประมาทนะจ๊ะแล้วก็โรคอุบัติใหม่อีกจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่เกิดแล้วเนาะเออใช่ไม่เกิดสวดมนต์สวดพรนะพระสยามเทวราชท่านทรงคุ้มครองอยู่แล้วล่ะด้วยส่วนหนึ่งแต่ตัวเองดูแลตัวเองนะ นะเออดีแล้วล่ะไม่เป็นก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเอาละท่านหัวหน้าพรรคนะผมก็ขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติผมมายืนอยู่ตรงนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านก็มีผลงานมากมายท่านเคยไปที่ปรึกษาผมมาก่อนอยู่แล้วหลายเรื่องด้วยกันหลายเดือนมาก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาวัน2วันนี้ไม่ใช่อยู่กับผมมานานแล้วท่านก็ทําหน้าที่ของท่านนะที่ปรึกษาแก้ปัญหานําผมเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเข้าแก้ไขปัญหาที่ความที่มันมีเรื่องแล้วมันยังไม่ได้แก้ไม่ทันแก้ไม่ตรงแก้ไม่ถูกแก้ช้าเกินไปท่านก็ช่วยผมตรงนี้นะครับก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจมาร่วมกับท่านไม่ใช่ว่าเพราะท่านมาตรงนี้แล้วผมถึงมาตรงนี้ไม่ใช่เราคุ้นเคยมานานแล้วผมไว้ใจท่านและเป็นนักกฎหมายนะครับเราแก้ไขมาหลายอย่างมาด้วยกันนะในเรื่องของผลงานของรัฐบาลพิจุดผลงานของเรานะครับก็อาจจะว่าก็นับไปทวดละมั้งเนาะใช่ไหมหลายคนอาจจะไม่เห็นหลายคนจะลืมหลายคนนั่งรถมาขับรถไปต่างจังหวัดยังไม่รู้ว่าถนนตรงนี้สร้างสมัยใครอ่ะใช่ไหมโทรศัพท์มาใช้การได้ดีขนาดนี้มันใช้สมัยไหนเออใช่เนาะใช่ใช่นะใช้บริการโทรศัพท์ใช้ออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มใช้ทั้งชมใช้ทั้งด่าใช้ได้หมดอยู่ในโทรศัพท์เนี่ย
ก็ต้องยอมรับโลกสมัยใหม่นี่คือโซเชียลและเทคโนโลยีที่มันมาไวมากเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมของเราด้วยในการจะใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่สร้างความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นนะครับถนนใหญ่ๆมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินที่ทันสมัยแล้วก็เตรียมมาทำอื่นๆต่อเยอะแยะไม่ได้พูดถึงเรื่องสะพานเรื่องน้ำเรื่องต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดอ่ะเราจะทำต่อนะทำแล้วทำต่อทำแล้วทำอยู่ทำต่อวันนี้เดี๋ยวขอพูดก่อนเลยนึกเลยไม่ออกเลยทำแล้วทำอยู่ทำต่อขออนุญาตในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคบวกไปนิดนึงทำแล้วทำอยู่ทำต่อplus คือทําอีกอ่ะนะหลายอย่างมันต้องทําขึ้นไปอีกอ่ะนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทุกวันคนเกิดทุกวันนะการพูดจาหารือกันการท่องเที่ยวการค้าขายกันมันทุกวันเค้าเจรจากันทุกวันนะวันนี้เราก็โชคดีที่ได้มีคณะกรรมการเศรษฐกิจที่เข้ามาคณะกรรมการเศรษฐกิจเข้ามาแล้วมีทั้งในและก็นอกข้างนอกที่ปรึกษาหลายคนอยากจะเข้ามาแต่หลายคนไม่อยากจะเข้ามาทางการเมืองเพราะว่ากันก็อยู่ข้างหลังผมคอยให้คำปรึกษาต่างๆมาผมก็รับฟังและเพื่อนำเสนอในพรรคเพื่อทำงานมันต้องฟังข้อมูลจากทุกคนทุกส่วนนะจ๊ะเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่เขามีอะไรเขาเรียกมันมีหลักการอยู่อะบางทีเราคิดเนี่ยเราก็ตรงกับประชาชนอยากให้นู่นอยากให้นี่แต่ต้องดูตรงนี้นะเพราะนั้นก็ต้องปรึกษากันหลายคนแล้วกันผมคิดว่าพวกเราพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้ผมไหมเนี่ยโอ้คณะใหญ่เว้ยนะที่ปรึกษาทั้งคอกนี่ก็แย่พอแล้วเนี่ยตกลงกันให้ได้แล้วกันจะปรึกษาแล้วออกมาแล้วก็สำคัญมันปรึกษาตกลงกันได้ไหมเพราะนั้นที่มาของแคมเปญการหาเสียงที่เราออกไปแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อวันนี้พอเจอหน้าพวกนี้อีก400คนพลัสเข้าไปด้วยบวกพลัสเข้าไปนะผมคิดเมื่อกี้เร็วเมื่อกี้เนี่ยมันต้องทำอีกนะนะเพราะนั้นเราต้องเดินหน้าไปร่วมกันเดินไปร่วมกันให้ถูกทางประเทศไทยต้องไปต่อนะลูกหลานต้องอยู่ดีกินดีมากขึ้นมีงานทำมีได้สูงมากขึ้นดีกว่ารุ่นเรานะยิ่งขึ้นไปด้วยการพัฒนาร่วมกันนะครับทั้งรัฐทั้งประชาชนทั้งเกษตรกรต่างๆถ้าไม่ร่วมกันมันไปไม่ได้หรอกมันต้องร่วมมือกันทั้งหมดวันนี้อยู่ในโลกไม่ใช่โลกใบเดิมถ้าสงสัยว่าทำไมไม่ใช่โลกใบเดิมวันนี้เขาเรียกว่า VUCA World คือโลกแห่งความย้อนแย้งโลกแห่งความไม่แน่นอนโลกความผันผวนสิ่งนี้สิ่งท่านต้องไปศึกษาว่าเราจะทำให้เราใช้ชีวิตหรือบริหารบ้านเมืองของเราให้เป็นอย่างไรให้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วรอบบ้านภูมิภาคอื่นภูมิรัฐศาสตร์กลุ่มอื่นทั้งโลกเราผูกพันกันทั้งหมดต้องระมัดระวังในการทำงานทั้งสิ้นนะครับขอบคุณพรรครวมไทยสร้างชาติชื่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพรรคการเมืองน้ำดีแล้วก็ท่านหัวหน้ากล่าวไปแล้วว่าสร้างมาตรฐานการเมืองใหม่มีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนและประเทศชาติและข้อสำคัญพูดสั้นๆคำเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมาขยายไม่ต้องไปทำไม่ต้องทำนี่ก้าวข้ามความขัดแย้งก็จะเห็นว่าเราก็มานั่งกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้ขัดแย้งเลยใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมทุกคนเนี่ยไม่มีฮะไม่มีหรอกครับเราขัดแย้งกันไม่ได้อีกแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหามีอยู่แล้วอย่าลืมอย่าเป็นคนความจำสั้นนะจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเน้นการเมืองสร้างสรรค์ผมเป็นลูกผู้ชายพอผมไม่สุภาพบุรุษพอทุกคนก็เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเหมือนผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่โจมตีไม่ให้ร้ายพรรคอื่นเราจะทำของเรานะครับเราทำของเราให้ประชาชนเข้าใจไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราเพราะประชาชนทุกเขตเลือกตั้งคือใครคือคนไทยใช่ไหมเราเพราะถ้าไม่ใช่คนไทยมันเลือกตั้งอะไรไหมมาลงคะแนนเลือกตั้งอะไรเปล่าโอ้ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เขาจะลงให้ใครเอาแค่คนไทยเนี่ยพอแล้วนะทุกเขตเลือกตั้งคือคนไทยทั้งหมดเราเป็นส.ส.ของคนไทยทุกคนแล้วเราก็จะเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศนะกลัวเหมือนกันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่พวกเราใช่ไหมรวมไทยเออ
เนี่ยตั้งใจจะพูดนิดเดียวพอเห็นพวกเยอะไงเห็นพวกเยอะวันนี้กำลังใจเยอะเนี่ยเห็นหน้าทุกคนแล้วกำลังใจเยอะพูดเยอะหน่อยนะปกติผมพูดน้อยพอพูดเยอะก็โดนด่าทุกทีอ่ะอธิบายไม่ได้เลยเก่งคนไทยเนี่ยไม่ชอบฟังคำอธิบายวันนี้ก็ขอพูดกับประชาชนที่รับชมและไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับที่หน้าเวทีว่าเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วทำไมผมถึงตัดสินใจมาอยู่กับพรรคนี้ผมพูดไปแล้วผมเปิดอกผมไปแล้วถ้าผมไม่ไว้ใจผมคงไม่มากับเขาหรอกนะแล้วผมก็เพิ่งมาหลายคนก็เพิ่งมาเพราะความไว้วางใจความซื่อตรงต่อกันนะแล้วกันนะใช้อย่างนี้ความเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกสุภาพสตรีแล้วก็แล้วแต่เราถึงมาอยู่ด้วยกันเราเดินหน้ามาไกลแล้วเดินมาแล้วเดินถอยหลังมานานเดินหน้าค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยหยุดบ้างอะไรบ้างมีปัญหาบ้างก็หยุดหน่อยนึงตามที่เขาพูดกันนะแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไหมเราเศรษฐกิจมันก็ยังโอเคไปได้อยู่ถึงแม้ว่ารายได้จะน้อยลงบ้างเพราะเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาไม่ใช่ข้อแก้ตัวนี่คือข้อที่จริงทุกคนต้องเรียนรู้เราจะอยู่กับโลกใหม่นี้ต่อไปได้อย่างไรและเราอาสาว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดนะจ๊ะนะแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ผมสสเรา400เขตเนี่ยไปได้ทุกจังหวัดใช่ไหมไปได้เนาะไม่ต้องกลัวใครใช่ไหมคือสสทุกคนเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยบางจังหวัดไปไม่ได้มันรู้เรื่องอะไรทำไมไปไม่ได้เขาไม่ไปเหรอ เขาไม่ไปเปล่าทำไมก่อนเดี๋ยวนี้ต้องไปได้หมดแล้วผมทำงานมา8ปีเนี่ยผมไปได้ทุกจังหวัดไม่ใช่จังหวัดไหนไม่ผมไปก็ได้ไม่ใช่ผมต้องทำงานให้คนทั้งประเทศนะจ๊ะทั้ง77จังหวัดนั่นแหละเพราะนั้นกว่าไม่ยิ่งว่าทุกคนเนี่ยจะสนับสนุนส.ส.ของประชาชนทุกคนนะครับรับฟังพูดคุยกันนะแล้วก็ความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทั้งหมดก็มีพื้นฐานว่าจะแก้กันยังไงนะครับพูดคุยกันในกระบวนการทางรัฐสภากระบวนการทางกฎหมายกติกาสังคมการแสดงความคิดเห็นมีสิทธิแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ตามวิถีประชาธิปไตยแตกต่างแต่ไม่แตกแยกไม่ขัดแย้งไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเหล่านี้ก็แค่นั้นแหละนะต้องหาหน้ามาคุยกันหาจุดร่วมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับเพราะนั้นผมยึดถือแนวทางนี้มาตลอดในเวลาที่ผมอยู่มายืนอยู่แบบเนี้ยนะมาตลอดนะคือให้เกียรติซึ่งกันและกันรับฟังทุกฝ่ายยึดถือผลประโยชน์ของชาตินะครับความสุขของประชาชนผมไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นผมตั้งมั่นในความสุจริตและจริงใจนะครับหัวใจของผมก็คือว่าความสุขของไทยเป็นกำไรของประเทศชาติไม่ใช่ของผมนั่นคือหุ้นส่วนของประเทศเขาจะต้องได้กำไรส่วนนี้ไปให้เขานะเพราะผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นพวกเราก็ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา4ปีใช่ไหมนะในประวัติศาสตร์การเมืองมา91ปีมีน้อยครั้งมากที่อยู่ครบเกือบ4ปีก็มีรัฐบาลผมไม่ได้อยู่ไม่ไอ้อีกคนเนี่ยไม่ใช่ผมเดี๋ยวก็หาว่าผมเก่านี่ไอ้คนคล้ายๆผมอ่ะทำมาตอนหลังเนี่ยก็อยู่ได้เกือบครบอ่ะขาดไปไม่กี่วันเองก็ถือว่ามีเสถียรภาพนะไปเราตอบรอดฝั่งมีความต่อเนื่องในการบริหารราชการวันหน้าอยู่ให้เต็มเกไปเลยใช่ไหม4ปีเต็มไปเลยเต็มเม็ดไปเลยดีไหมมันอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายนั่นแหละไอ้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นแท้กับคนนี้ไอ้ลูกผีลูกคนอยู่เนี่ยยอมรับความเป็นจริงแต่ก็หวังในความซื่อสัตย์สุจริตในความรักชาติในความรักประเทศของทุกท่านชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรัฐบาลเราต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสนะเดินทางมาไกลแล้วอย่าถอยหลังอย่าก้าวถอยหลังสะดุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรก็เดินหน้าไปเรื่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสานต่อที่ทำอยู่แล้วให้สำเร็จนะครับทำบ้านเมืองอยู่ดีกินดีนะคนที่สดใสสร้างโอกาสทางของสุขภาพต่างๆเราสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องปกป้องบ้านเมืองของเราไม่ให้ใครมาทำลายได้จะพิทักษ์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงขอให้ไว้ใจเชื่อมั่นในตัวผมเหมือนที่เคยเชื่อใจมาตลอดนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่สสพรรครวมไทยสร้างชาติขอบคุณนักประการมหาพรรคที่เลือกผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณ